ล็อกอินด้วย Twitter ก่อนแล้วก็สมัครแล้วมันก็จะ create อะไรให้หลังจากนั้นเนี่ยเราดูตรงนี้คืออาจารย์หนุ่ยสอนเนี่ยตรงนี้ก็คือนะครับกำลังเผยแพร่อยู่เราจะเห็นวิดีโอที่กำลังเผยแพร่อยู่พี่โมเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นภาพสดของคนที่เผยแพร่ไม่ใช่ตรงนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้ล็อกเออถ่ายสดได้ถ่ายได้ค่ะเขาถ่ายเลยนี่ถ่ายเลยอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับถ้าเราคลิกที่ช่องแรกอ่ะช่องแรกมีอะไรบ้างดูนะครับมาใหม่นะเราไล่ก่อนมันจะมีเมนูซึ่ง Android จะอยู่ข้างบนทำไม Android ต้องอยู่ข้างบน iOS อยู่ข้างล่างกำลังเชื่อมต่อจะเป็นทีวีคลิกไปที่ทีวีอันนี้คือช่องที่กำลังเผยแพร่อยู่ที่เราตามนะอันที่สองคือเป็นน่าจะเป็นตารางเผยแพร่อ๋อเนี่ยโลเคชั่นนะครับมาที่สามไม่ต้องดูอะไรมากไปอันที่สามเราจะถ่ายทอดแล้วอย่าลืมตามไต่333ด้วยนะอย่าลืมอีกอันนึงก็คือคุณกำลังดูอะไรอยู่ให้นึกถึงว่าเรากำลังจะโพสต์ทวิตเตอร์เรื่องอะไรเนี่ยมีคนดูเลยนะครับเขียนตรงนี้แต่อันนี้เราอาจจะไม่เขียนก็ได้นะแต่คนอื่นก็จะไม่รู้นี่มันเรื่องอะไรวะมีคนดูนะคนหนึ่งนะครับอันนี้ทดสอบก็คือถ้ามันขึ้นสีแดงลงขึ้นยังโอ้โหก็แปลงไปดิกล้องครับเปิดไมโครโฟนครับเปิดตำแหน่งครับนี่เองอนุญาตให้หมดคุณนะนั่นแหละก็แนะนำมาแล้วมาแล้วกำลังนะครับขึ้นสีแดงมันง่ายเกินไปมานี่มันง่ายจนเสร็จแล้วกับเพื่อนอาจารย์พี่พอแล้วเหรอคะใช่เนี่ยถ่ายเข้าสดเลยครับมันขึ้นสีแดงแสดงว่ามันเตรียมแล้วเตรียมแล้วเหรอชื่อการออกอากาศนี่ก่อนเนี่ยมันแล้วนะครับกำลังจะเริ่มต้นพอมันขึ้นสีแดงปุ๊บกดปั๊บอันนี้สตาร์ทบอร์ดแคสต์เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับห้ามเพอริสโคปหรือเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่ได้ให้ถ่ายแนวนอนนะฮะแนวตั้งถ่ายแนวนอนมันก็จะลงเพราะว่าเขาออกแบบมาสำหรับมือถือเหมือนไลน์อ่ะไลน์ทีวีดูแนวถ่ายด้านนู้นไลน์ทีวีดูแนวตั้งนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอให้ทุกคนลองตามแอดไตร333หน่อยจะได้รู้ว่าเวลาดูมันดูยังไงอันนี้ใครเข้าร่วมแล้วปุ้ม8888ใครเอ่ยเข้าไปที่นี่ลองตามนี้ตามไปลองเข้าไป Twitter แอดไตร333กำลังถ่ายทอดอยู่ไอ้ด้านจานอยู่เนี่ยไหนไหนใช่เนี่ยเนี่ยถ่ายทอดอยู่เนี่ยเอาถ่ายทอดเหรอขอถ่ายทอดเองเลยเอายินดีครับขอโชคดีลูกค้าเยอะถ่ายน้องด้วยนะเนี่ยถ่ายน้องลูกค้าเยอะนะลูกค้าเยอะถ่ายทอดที่ตัวนี้สังคมคนดูมากกว่าเป็นเพจที่มีพันเดียวอย่างวันนี้ทดสอบแล้ว Facebook เพจมีพันเดียวคนดู50อันนี้เริ่ม Twitter คนดู250เขามี 5,000 อันนั้น 1,000 มี50ดูแน่นอนมีเทคนิคอย่างนึงครับก็คือเวลาเขียน description ให้ใส่ hashtag ลงไปด้วย hashtag Thailand หรือว่าล็อกอินมันจะเชื่อมกันใช่อันนี้คือพี่จะถ่ายแล้วสดกับพี่ครับถ่ายไปแล้วปิดเครื่องแล้วพี่จะออกอยู่แล้วพี่ก็ไปแต่ถ้าเราจะให้คนดูเยอะเราต้องสร้างโอนมีเดียของเราเองเข้าใจยังโอนมีเดียสร้างฐานผู้ชมของเราเซฟสมมติว่าหยุดนะครับหยุดให้กดลงมาจะหนุ่ยหยุดแล้วเดี๋ยวนะให้ดึงลงมาเอาใหม่แป๊บนึงครับอะไรเนี่ยทำไมไม่ไปครับเนี่ยหยุดออกอากาศเห็นไหมคะโอเคหยุดออกอากาศหยุดดึงลงมาครับเนี่ยเอารูปนะครับลากลงมาจะเห็นหยุดออกอากาศหยุดออกอากาศมันก็จะดูว่ามีใครมีคนดู13คนนะครับระยะเวลาเท่าไหร่นะครับมีใครดูบ้างอันนี้แห้งกว่านี้แล้วก็ปิดแล้วก็นี่มันมีติ๊กนะครับให้บันทึกลงในอัลบั้มไหมมันก็จะมันแห้งหรือเปล่าเนี่ยอาจจะแห้งก็ได้แล้วเราก็เอาคลิปเนี่ยไปโพสต์เข้า YouTube เราแต่ทีนี้เราไปตรงสร้างบัญชีโอ้เมามันกันใหญ่ Periscope แล้วก็สร้างแอดมินถ้าเกิดตัวเองอาจจะมีแอดมิน13คนพอถ้าเป็นเจ้าของเพจนี้ตัวเองก็อ้างให้แอดมินคนอื่นเป็นผู้ช่วยเพจได้อีกอย่างของเราเนี่ยเรามีแอดมิน3คนเกี่ยวกับตัวหน้าเพจแมเนเจอร์เฉพาะเพจเรามี4เพจนี่ค่ะ
อันนี้ก้าวไทยที่โรงแรมอันนี้ตัวลูกชายเป็นนักแสดงสาธารณะแล้วก็อันนี้เป็นตัวลดความอ้วน4เพจคนเดียวแต่ของโรงแรมจะมีแอดมิน3คนเวลาเราทำแอดมินของโรงแรมสมมุติเราเป็นคนสร้างเราก็จะกลายเป็นเจ้าของเพจพอเราเป็นเจ้าของเพจใช่มั้ยคะแล้วก็เข้าไปใช่ก็ตั้งการเพจเนี่ยแล้วก็แก้ไขตรงนั้นจริงๆวันที่เราก็ฝึกถ่ายอันนี้ได้มันจะเป็นคลื่นอย่างงี้มันขึ้นอยู่กับไอบริษัทเราอาจารย์จะเปิดคอร์ส2เมื่อไหร่คะไม่มีอ่ะพื้นที่ไม่พอนี่ต้องไปลบเหรอใช่ต้องไปลบเยอะไหนให้ลบปานเลยค่อยไปให้ร้านลบแต่เราลบกันไปลบกระปุกลบอะไรแล้วก็ไป